อนุญาตค่ะครับเชิญครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะพูดถึงวันนี้นะคะขอพูดถึงบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะมุ่งมั่นในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะล่าสุดก็เข้าร่วมนะคะในการเสวนากับบริษัท Thai Worldware Poly Product นะคะและพันธมิตรนะคะเพื่อร่วมกันในการหาทางออกของปัญหาพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นเราไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ว่าเขามีทางออกทางแก้กับเรื่องพลาสติกบรรจุภัณฑ์อย่างไรค่ะติดตามจากรายงานเลยค่ะบริษัท IRPC จำกัดมหาชนเข้าร่วมงานเสวนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารยุค New Normal กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับพันธมิตรบริษัท Thai Worldware Poly Product ในงาน ProPack Asia 2020ณ Bytech บางนากรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันหาทางออกปัญหาขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหารและปลุกระดมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกฝ่ายซึ่งพลาสติกนั้นมีข้อดีที่เราสามารถใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติที่มีจำนวนจำกัดช่วยให้ไลฟ์สไตล์ในยุค New Normal สะดวกสบายขึ้นหากเราใช้พลาสติกอย่างถูกต้องและดูแลรับผิดชอบหลังการใช้อย่างเหมาะสมซึ่งทาง IRPC ได้มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์เม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติและสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% รวมทั้งเป็นโมเดลต้นแบบเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพรวมถึงได้ขยายผลไปยังคู่ค้าและลูกค้าอีกด้วยเราก็แสดงจุดยืนที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการกำจัดบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้เนี่ยหลังจากที่มันถูกใช้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่จะใช้พยายามที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับซัพพลายเออร์เม็ดพลาสติกที่มีนวัตกรรมทางเม็ดพลาสติกนะครับที่เป็นไบโอเบสอย่าง IRPC นะครับซึ่งตรงนี้ทาง IRPC เนี่ยมีเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของแป้งที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อให้บริษัทของเราสามารถพัฒนาไปอย่างยั่งยืนและสมดุลได้สำหรับ IRPC เองนะครับก็มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจนะครับพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนนะครับโดยคำนึงถึงเรื่องของธุรกิจเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนนะครับอย่างต่อเนื่องเราก็เอาแนวทางของตัว UNGC นะครับมาใช้โดยตลอดนะครับเรามีโครงการที่เรียกว่า Polymax Eco Solution นะครับก็คือว่าร่วมกับพันธมิตรนะครับ15บริษัทนะครับในการทำตัว Plastic Zero Waste Program นะครับทำให้การบริหารจัดการเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้ครบกลุ่มครบวงจรมากขึ้นเอาละครับเอาละครับกำไรด้วยยั่งยืนด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยดีค่ะ okay. ให้ครบเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะการทำธุรกิจต้องเน้นพลังด้านนี้นะคะให้ความสำคัญกับสังคมเยอะๆแต่น่าสนใจนะร่วมกันหาทางออกให้กับพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหารลดขยะนี่เป็นหัวใจสำคัญเป็นโจทย์ของโลกด้วยไม่ใช่โจทย์ของประเทศใดประเทศหนึ่งและที่สำคัญมันเป็นขยะที่มีปัญหาในการที่จะจัดการกับมันด้วยนะใช่มันอยู่นานไงพลาสติกมันอยู่นานยั่งยืนนะมันก็ต้องมีวิธีการในการทำให้มันย่อยสลายได้ง่ายขึ้นอายุมันจะยาวกว่าไดโนเสาร์จริงสงสัยเอาละครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ